และนั่นเป็นคำถามสุดท้ายชอบเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เหรอส่งกระดาษพวกเธอก่อนออกไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณทำได้ไหมเธอไม่ได้ได้นิดอ๋อคำถามเป็นไงบ้างเคครับผมมีเรื่องถามคุณเหมือนกันอ่ะได้ว่ามาเลยคุณทำอะไรกับน้องผมคืนก่อนที่จะถูกพบศพอะไรนะเพราะคุณอยู่กับเธอเป็นคนสุดท้ายไงครับเธอรู้ว่าการตายของน้องนายเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ไม่ดีหรอกที่จะแค่ตอบคำถามผมมา มันไม่จริงมีพยานเห็น นั่นไม่ใช่ฉัน หยุดโกหกออกไปกับเธอคุณมอมเล่าเธอเสพยาด้วยซ้ำบางอย่างผิดพลาดแล้วปล่อยให้เธอต้องตายบอกผมมาบอกแล้วหลอกพ่อแม่ได้แต่หลอกผมไม่ได้หรอกหยุดโกหกฟิลิปฟิลิปปล่อยเขานะบอกความจริงมาคืนนั้นคุณอยู่กับเธอฉันอยู่กะแล้วเชียวแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเหรอน้องสาวผมตายนะเราแค่คุยกันแล้วเธอก็กลับไปคุยเรื่องอะไรกันเธอมีปัญหากับแฟนก็เลยอยากดื่มและคุยกันมันก็แค่นั้นเองแฟนเธอคือใครถ้าไม่รู้ฉันจะยื่นเรื่องร้องเรียนนายเดวิดอย่านะอนาคตเขาฉันจัดการเองฉันสัญญาดิโปรดอย่ามายุ่งกับฉันถือว่านายโชคดีไประวังตัวหน่อยสิไม่ต้องห่วงเรื่องผมราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์คืนผู้ปกครอง2017คืนผู้ปกครอง2017ศาสตราจารย์เดวิดคืนนี้มาให้ได้นะคะจากจูเลียตเฮ้ยบ้าเลยเขาขู่คุณเหรอเขาคิดว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องสาวเขาทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นล่ะเพราะเขารู้ว่าผมอยู่กับน้องสาวเขาในคืนก่อนที่เธอถูกพบศพนะครับอยู่เหรอผมจำไม่ได้ว่าเคยอ่านเรื่องนี้ในรายงานที่คุณส่งมานะคือตอนนั้นผมคุณอยู่กับนักศึกษาคืนก่อนที่เธอจะถูกพบศพและคุณคิดว่ามันไม่สำคัญพอรู้ไหมในรายงานผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมสาบานเธอยังมีชีวิตตอนผมเจอเธอแล้วตอนแรกคุณทำอะไรกับเธอกันแน่ล่ะเราก็แค่ดื่มแล้วก็คุยกันเองแค่คุยเหรอใช่ครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นผมก็ออกมาและกลับโรงแรมทันทีมีใครยืนยันเรื่องนี้ได้ไหมครับผมอยู่กับบางคนใครผมไม่พูดดีกว่านะคุณไม่พูดดีกว่างั้นเหรอฟังนะเดวิดถ้าเกิดว่าฟิลิปโจมตีเรื่องนี้และพวกเขาสอบสวนการตายของเด็กคนนั้นใหม่แล้วก็คนคนนี้ที่อยู่กับคุณอาจจะเป็นโอกาสของคุณไม่งั้นคุณจูบลาสิทธิ์ดำรงตำแหน่งแล้วก็อาชีพของคุณได้เลย